คุณยศวัฒน์มาไปศาลศิลป์ครับผมกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยนะครับเขตที่3อำเภอท่ามกาอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่สำคัญในระดับประเทศนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องยติเมื่อวานนะครับที่เราได้นำเสนอกันไปนะครับก็คือในเรื่องของอ้อยนะครับวันนี้นะครับเป็นฤดูของการเปิดหีบซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไร่อ้อยนั้นได้ดำเนินการนะครับในการตัดอ้อยเข้าสู่โรงงานแล้วก็ตัวผมเองนะครับตั้งแต่เลือกตั้งผ่านมาจนกระทั่งวันนี้ยังได้รับการร้องเรียนนะครับที่พ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยนั้นต้องการทราบนะครับความชัดเจนในเรื่องที่รัฐบาลจะช่วยอย่างไรให้ราคาอ้อยนะครับได้ดีขึ้นเนื่องจากโดยเฉพาะปีนี้ครับที่ผ่านมานะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยนั้นได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจึงทำให้การผลิตไม่เป็นดังเป้าแต่ขณะเดียวกันครับมีต้นทุนที่มีเท่าเดิมแต่เมื่อผลผลิตไม่ได้เป็นดังเป้านั้นเนี่ยจึงทำให้พ่อแม่พี่น้องนั้นประสบภาวะขาดทุนครับแต่ขณะเดียวกันครับก็ได้มีความตั้งใจนะครับของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยโดยมีโครงการที่จะสนับสนุนงบประมาณจำนวน 10,000 ล้านบาทนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมได้รับการประสานงานจากสหพันธ์สมาคมต่างๆของกลุ่มชาวไร่อ้อยว่าใน 10,000 ล้านบาทตรงนั้นอยากที่จะให้นะครับรับฟังปัญหาแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับโดยนำเสนอ2ทางด้วยกันก็คือในวงเงิน1ล้าน 10,000 ล้านบาทนั้นให้แบ่งเป็น2ส่วน6ส่วนแรก 6,500 ล้านบาทนะครับอยากที่จะให้จัดสรรให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยในทุกๆครัวเรือนทั้งหมด 400,000 กว่าครัวเรือนโดยที่ไม่จำกัดว่าครัวเรือนละกี่ตันนะครับก็คือทุกๆตันและอีกส่วนหนึ่งจะส่งผลกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือ 35,000 ล้านบาทเอามาส่งเสริมให้กับราคาอ้อยที่ตัดโดยที่ไม่จุดไฟเผาครับตรงนี้จะช่วยทั้งชาวไร่อ้อยและก็ช่วยทั้งสิ่งแวดล้อมในเรื่องของ PM 2.5 ครับท่านประธานครับขอกราบขอบพระคุณครับครับ